ตัวสับปลาไปไหนตัวสับปลาไปเดี๋ยวแฟนมาครับเดี๋ยวแฟนมาคืนให้ครับรู้ใช่ไหมว่าที่ไหนวันนี้ป้าวันนี้แฟนจะไปหาพอดีพอดีสารวัตรแกให้ไปหาป้าคุณป้าเจอหน้าป้าขอโทษป้าทำทำไมล่ะเก็บมาโพสผมไม่มีตังค่าเทอมลูกเลยมันเงินดีป้าผมก็ซื้อของป้าเราทุกวันเออไม่น่าทำเลยผมขอโทษเลยผมไม่เคยเป็นนี้เลยวิทย์ผมไม่เคยมีประวัติเออทำไมทำแบบนี้อ่ะผมไม่มีตังค่าเทอมลูกแล้วผมขับรถบัสเอ้ยรับส่งพนักงานก็เป็นรอพอ2เดือนไปเดินทางแล้วบัตรเนี่ยที่ปฏิบัติจะทำทุกวันนะครับแล้วเนี่ยทีนี้จะทำยังไงเนี่ยตัดอนาคตจริงๆเลยนะครับตัดอนาคตจริงพี่ทำไมถึงรับโทรศัพท์คุณป้าครับไปต่อเลยเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปเติมน้ำมันไปเข้าเวร2เดือนไม่ได้ตังค์นะครับแล้วลูกแล้วป้าแล้วลูกผมก็เรียนอยู่ที่ศรีปทุมเข้าเทอมแรกครับเสียอนาคตตัวเองจริงเลยเนาะนั่นครับเดี๋ยวแฟนเอานั้นไอ้เจ้าที่บางเปรี้ยวเขาก็มาตามลูกอีกวันไงก็ให้อภัยเราก็เราก็ให้อภัยหลังอย่าไปทำแบบนี้อีกนะอนาคตตัวเองอะพอติดตามให้เราเรื่องไม่กี่วันยิงก็ตามตัวเจอแล้วเดี๋ยวนี้อย่าไปหาทำเขามีกล้องทุกที่ตำรวจเก่งไหมป้าเก่งเจ้าหน้าที่เก่งมีกล้องด้วยช่วยหลายทางแล้วก็มันมีเบาะแสด้วยแล้วเดี๋ยวก็เคสนี้เนาะผู้กองก็แจ้งข้อหาเนาะก็คือเดี๋ยวก็เคสนี้เนาะผู้กองก็แจ้งข้อหาเนาะก็คือเมื่อวันที่16พฤษภาคม66พูดกล่าวหาก็คือคุณป้าเนี่ยเปิดร้านขายของชำเนาะเราได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าร้านดังกล่าวเนาะแล้วก็ซื้อเป๊ปซี่ครับซื้อเป๊ปซี่เนาะแล้วขณะที่ผู้กล่าวหาก็คือได้ไปทำตามเป๊ปซี่ผมก็หยิบโทรศัพท์บนโต๊ะมาครับเราก็เลยหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะมาแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผู้กองแจ้งข้อหาว่าเราการทำของเราเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนะแล้วเดี๋ยวจะนำตัวเราไปฝากของต่อศาลนะครับแล้วลูกคุณลุงรู้ยังไม่หายรู้ครับลูกเขาเสียใจเลยพี่ป้าจะดีคุยเล่นอะไรผมดีก็ดีทุกอย่างแต่ผมมันไม่น่าทำแกด้วยอ่ะอายดีมากซื้อมะม่วงแกอะไรคุยดีอยู่เลยตอนนี้ผมไม่มีตังค์ที่บ้าผมมองก็ต้องอย่าทำดิหลังอย่าทำแบบนี้ผมไม่เอาเลยที่ผมถามจริงตอนที่เข้าไปเนี่ยเจตนาเขาบีบไหมไม่เจตนาอะไรเลยพี่ไม่มีตังค์เติมมันน้ำมันก็จะมาถึงบ้านอยู่แล้วพี่โอ้จะเจตนาพี่ผมแวะร้านป้าไปนาทีตามป้าด้วย